ครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพลายชัยมงคลนะครับผมวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านงานแล้วครับเพิ่งจะมาลงรถนะครับเดินทางมาถึงบ้านงานแล้วเมื่อวานเราแห่ยื้อที่อำเภอพลครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้เรามาแห่อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่นะครับผมอำเภอบ้านไผ่บ้านหนองแวงไร่ครับผมนี่คือสีดอพลายพลายสีดอขุนเงินของเรานะครับเพิ่งจะลงรถมาถึงบ้านงานเรียบร้อยแล้วครับถึงบ้านงานแล้วครับผมมาถึงเราก็ให้กินน้ำก่อนนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อคืนเราก็พักผ่อนนอนอยู่ที่อำเภอพลนะครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ได้เดินทางต่อครับมาถึงอำเภอบ้านไผ่นะครับผมวันนี้เป็นงานที่บ้านหนองแวงไร่นะครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะครับมาทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ4เชือกครับผมนี่คือพลายสีดอขุนเงินของเรานะครับซึ่งมาถึงเป็นเชือกที่2ครับผมเชือกแรกก็มาถึงจะเป็นของพลายหนุ่มเสกนะครับมาถึงก่อนครับผมนี่พลายสีดอขุนเงินของเราเพิ่งจะเดินทางมาถึงเนี่ยครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับในช่องของพลายชัยมงคลครับผมมาดูใกล้ๆนะครับมาดูพลายสีดอขุนเงินของเราจะลงเล่นน้ำนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีที่หาดูได้ยากนะครับอาบน้ำแต่เช้าแล้วครับผมวันนี้คงได้อาบทั้งวันแน่แล้วครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับผมอากาศร้อนมากกว่าจะได้แห่ก็ประมาณช่วงเหมือนเดิมครับบ่าย4โมง3โมง4โมงเย็นครับผมแต่ว่าช่วงนั้นอากาศก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็เล่นน้ำไปก่อนครับผมพายสีดอขุนเงินของเราครับเย็นสบายใจแล้วครับซึ่งท่ามกลางอยู่กับน้ำอย่างนี้เขาอยู่ได้ทั้งวันครับผมชอบมากจะเย็นดีครับช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่เขาก็จะไม่ค่อยเล่นน้ำนะครับแต่ถ้าช่วงเที่ยงๆเนี่ยโอ้โหน้ำดำหัวอย่างนั้นนะครับนี่นะครับรองเท้าให้ควานนะครับเป็นช้างแสนรู้อีกเชือกหนึ่งนะครับผมติดตามได้นะครับในช่องของพายชัยมงคลครับจะขึ้นไปแล้วครับนี่นะครับเป็นอาหารของเรานะครับซึ่งเจ้าภาพก็ได้เตรียมไว้ให้นะครับจะมีอ้อยมีกล้วยนะครับผมนู่นนะครับเป็นกลองเป็นกองไปเลยครับอาหารเยอะครับผมอย่ามาให้อดนะครับครับผมกล้วยอ้อยซอยปีครับนี่นะครับอาหารกินเตรียมอิ่มสำนักครับกระสินีหอมให้อยู่ครับผมหอมย่างดีครับอยู่ไก่ซาน้ำครับบรรยากาศรอบจะเป็นแบบสระน้ำที่แบบกว้างครับผมให้สามารถในสร้างน้องเล่นได้ครับจะมี FC ในบ้านเพิ่นออกมาเบิ่งครับผมออกมาเบิ่งจะเน้นสร้างมากเพิ่นก็ออกมาเบิ่งครับนี่คือท่าสีดอกเป็นเงินของเฮานะครับพอดีเลยครับอาหารก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันนี่ก็จะกินมาหมดแต่ครับมันหลายครับที่ได้ใส่รถ
เดินทางต่อไปที่บอระเบืออีกครับผมวันที่16ครับผมจะได้เป็นกะจะได้พาขุนเงินของเฮาไปเขางานอยู่ที่อำเภอบอระเบือครับวันที่16ครับก็เป็นงานพอเวทคือกันครับออกจากนี้ไปก็บ่ไกลแล้วครับก็ประมาณ30โลได้ครับจากนี้ไปบอระเบือกันบอระเบือเสร็จแล้วก็คือสิหมดงานครับจะได้เข้าบ้านครับพอบอระเบือก็หมดงานพอดีครับเพิ่นก็จะได้เข้าบ้านครับผมต่อไปก็สิไปเตรียมงานบุญพระเวทเทศมหาชาติอันยิ่งใหญ่อยู่ของหมู่บ้านครับผมเดี๋ยวหอดมืองานเดี๋ยวผมสิถ่ายเบิ่งอีกเทนึงครับอยู่นี่พอเวทที่ในหมู่บ้านครับใส่สร้างหลายครับสร้างร่วมๆประมาณ40-50เชือกได้ครับที่แฮครับพอเวทอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ทันถึงงานเฮาก็มาเฮ็ดภารกิจที่เฮารับหน้าที่ไว้ครับก็คือทางเจ้าป่าเพิ่นติดต่องานไว้ครับเฮาก็ต้องมารับใส่เพิ่นเป็นงานประจำปีครับคงสิอีกงานหนึ่งล่ะครับกสิมดครับผมจะได้เข้าบ้านครับเป็นงานวันที่16ครับวันที่16อยู่ที่อำเภอบอระเบือครับจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับก็พ่อพายหนุ่มเตะก็มาถึงก่อนทรายสีดอคุณเงินนะครับท่านมานอนรอเมื่อคืนครับผมว่าจะมานอนแต่ไม่ได้มานอนครับต้องไปส่งอีกเชือกหนึ่งครับอยู่ที่อยู่ประท้ายครับพอดีคนบ่มีรถไปส่งรถเพิ่นอยู่ประท้ายไปส่งเพิ่นอยู่ประท้ายครับส่งประท้ายเสร็จแล้วผมก็เลยเดินทางมาที่อำเภอบ้านไผ่เนี่ยนะครับพอดีพอพ่ายนมเสียเพิ่นมาถึงก่อนครับผมมาถึงก่อนห้องครับดีแล้วพลังเสียดีแล้วนี่ครับพอพาเพิ่นมุ่งเพิ่นกลับไปครับอาจารย์ประมาณนี้ครับมุ่งกลับกลับไปรถตัวกลับกลับไปน้ำตาเนื้อตาแล้วพัดรถแหวกนี่ก็คือกว้านของเพิ่นนะครับคือท่านพ่อผู้ใหญ่เมาซัดมากครับท่านเป็นควานช้างกิตติมศักดิ์นะครับที่ชาวช้างทุกคนให้เคารพนับถือกับท่านมาโดยตลอดนะครับผมเลยจะเกี่ยวกับท่านมาลุงครับผมได้อีก2เชือกครับที่มาเดินทางมาเมื่อท่านถึงครับเดี๋ยวสามารถถึงแล้วผมจะสิถ่ายลงให้เบิ่งด้วยครับเด้อสามารถถึงตอนนี้ก็มีพ่อพ่ายนมเสกครับที่เพิ่นมาถึงก่อนเพิ่นได้มานอนอยู่กันเมื่อคืนครับแต่มาเชือก2ก็คือสีดอพลาย คุ้นนั่นครับผมเพิ่นได้มาถึงตามหลังครับนี่คือรถครับผมอันท่านหลังนั้นคือรถของสีดอขุนเงินครับและอีก2เชือกครับเพิ่นกำลังเดินทางมาครับแต่พอท่านถึงบ้านงานครับผมก็คงจะบ่ดนเนาะครับแต่ประมาณไล่ๆกันนี่แหละเพราะว่าเพิ่นสิแห่มื้อนี้เนาะครับเนาะเพิ่นจะเดินทางออกมาคือกันครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับอยู่ในช่องของพลายชัยมงคลนะครับนะครับผมสวัสดีครับ